ขอสวัสดีในวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนะคะ2562สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูว่านี่นะคะเป็นอินทผลัมนะคะอินทผลัมพันบาฮีนะคะแล้วก็เข้าใจว่าลูกยาวเนี่ยจะเป็นพันน่าจะ KL ไม่แน่ใจนะอันจะเป็น KL แต่บาฮีนี่คือพันนี้นะคะบาฮีเป็นอินทผลัมรับประทานผลสดนะคะแต่ถ้าเราจะเก็บไว้เป็นแห้งก็ได้นะคะถ้าแห้งนี้ก็จะเหี่ยวลงไปแล้วก็จะน้ำก็จะออกน้ำก็จะเดรนน้ำออกไปแล้วก็จะเหี่ยวลงแล้วก็แตกความหวานจะหวานเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าอินทผลัมนั้นเป็นพืชของพวกทางเป็นพืชอาหารที่ทางพวกแขกนะคะที่เป็นอิสลามแบบหรือว่าไปทางพวกปาเลสไตน์พวกแขกอิสลามปาเลสไตน์ที่อยู่ในแถบทะเลทรายอิสราเอลพวกซีเรียแบบนี้นะคะทางอินโดนี่ก็น่าจะมีนะคะแถบนั้นที่เป็นอาหารที่เขาจะเอามารับประทานในช่วงคือแบบถ้าเราได้เขาเดินทางไกลหรือว่าเดินในทะเลทรายเนี่ยมันจะเก็บไว้ได้นานแล้วก็มันจะคงความหวานแล้วก็มันจะเพิ่มน้ำตาลให้เราได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าในช่วงถือศีลอดหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาจะกินอันพวกนี้เพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับน้ำตาลหลังจากที่เขาอดอาหารแบบนี้นะคะก็เป็นอาหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของเขาด้วยเช่นกันจะเห็นว่าเป็นของฝากที่สำคัญถ้าไปแถบภาคใต้นะคะก็จะมีแต่ถ้ามาอยู่บ้านเรานี่ก็จะชอบเอามารับประทานเป็นแบบสดแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจะว่าเป็นพืชค่อนข้างพืชใหม่เหมือนกันนะคะในแถบทางภาคอีสานของเรานะคะเพราะว่าภาคอีสานนี่ก็เริ่มมีปลูกไปเยอะแล้วนะคะแถบที่มาขอรับรองแหล่งผลิต GAP นะคะก็มีที่เพิ่งจะมาขอไปก็จะเป็นที่จังหวัดนครพนมนะคะที่อุดรธานีแล้วก็ที่มุกดาหารแล้วก็เคยเจอที่ชัยภูมิก็มีนะคะก็สกลนครนี่นะคะก็มีเกือบทุกจังหวัดนะคะที่มาขอรับรองนะคะเป็นแปลง GAP ก็บางที่ก็ได้ผลผลิตเยอะนะคะบางแหล่งก็ได้ผลผลิตน้อยคืออย่างต้นหนึ่งถ้าปลูกประมาณ20กว่าต้นนะคะไร่หนึ่งก็จะประมาณ32ต้นบ้าง28ต้นบ้าง24ต้นบ้างต่อไร่นะคะขึ้นอยู่กับระยะปลูกแล้วทีเนี้ยมันจะไม่ได้ติดทุกต้นนะคะมันจะมีต้นตัวผู้ตัวเมียต้องมีการผสมเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียหวานมากเลยนะคะอันนี้ของอุดรพันบาฮีนะคะของอุดรซึ่งบางแหล่งอย่างที่นครพนมเขาก็ไปซื้อเกสรตัวผู้นะคะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อที่จะเอามาผสมเพราะของเขาเป็นต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเขาจะคัดเฉพาะต้นตัวเมียมาแหล่งบางแหล่งเนี้ยถ้าทำได้คุณภาพดีๆเนี้ยก็ผลผลิตก็หลายตันนะคะซึ่งขายกิโลละประมาณ400ถึง600บาทเลยเนี้ยนะคะก็จะรายได้เป็นหลายแสนนะคะแต่ละปีก็หลังจากออกดอกหลังจากผสมดอกออกดอกก็ไปจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ประมาณสัก120วัน150วันหลังจากออกดอกแบบนั้นนะคะแต่เขาจะมีการห่อด้วยบางที่ก็จะดกมากเลยนะคะอันนี้ของมุกดาหารนะคะถ้าจำไม่ผิดมุกดาหารจะไม่ค่อยหวานเท่ากับที่อุดรนะคะเข้าใจว่าอาจจะอยู่ที่การเก็บเนี่ยนะคะเมล็ดของเขาเป็นแบบนี้น่าจะอยู่ที่อายุเก็บนะคะแล้วก็คือความหวานเขาจะแตกต่างกันมันอันนี้จะปล่อยให้สุกแก่เยอะจัดเลยแล้วก็หวานจัดคือถ้าไม่ขายสดนะคะถ้าไม่ขายสดก็จะไปขายเป็นแห้งก็ได้ทำแห้งแล้วก็ขายราคาก็จะแพงค่อนข้างแพงมากนะคะจะออกฝาดหน่อยนึงส่วนนี้จะลูกค่อนข้างยาวค่ะเราลองชิมดูแล้วมันก็จะออกฝาดหน่อยนะคะอันนี้พันน่าจะ KL นะคะ KL แต่
แต่อันนี้จะหวานมากๆเลยเนื่องจากว่าเราตอนสดๆเนี่ยคือเป็นพวงเลยนะคะเขาจะออกเป็นพวงแบบโดกมากนะคะที่เห็นที่รูปเขาเอามาซึ่งจะว่าไปนะคะก็เป็นถือว่าเป็นพืชใหม่ที่ก็ไม่เชิงกับว่าใหม่แต่ว่าคือแบบเริ่มเข้ามาเยอะแล้วแล้วก็ที่สร้างรายได้ให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน่าจะมีแหล่งปลูกแล้วก็ตลาดที่จะเน้นการบริโภคที่แต่ละแหล่งที่แบบว่าคนแถบทางอีสานอาจจะไม่ค่อยได้วางขายเท่าไหร่นะคะเราก็เห็นส่วนใหญ่อาจจะส่งไปต่างประเทศหรือว่าไปที่เขาดีลกันไว้เลยแต่ละที่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าการปลูกเนี่ยเขาจะปลูกเสร็จแล้วเก็บเกี่ยวเขาจะมีเหมือนกับมีคนรับซื้อที่แบบมาจากที่เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้พันมาอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของต้นพันธุ์ลงทุนค่อนข้างเยอะหวานมากเลยนะคะมีความหวานเยอะมากกรอบอร่อยเขาแนะนำว่าอย่ากินเกินวันละ10ผลนะคะวันละไม่เกิน10ผลต่อวันนะคะแต่บางคนที่ไม่ชอบหวานนี่จะแบบว่าจะบอกว่ามันหวานเกินไปอย่างเงี้ยนะคะเขาจะไม่ชอบนะคะแต่ว่าสำหรับคนชอบหวานหรือบางคนชอบทานผลไม้แบบหวานนี่ก็จะชอบอร่อยมากหวานกรอบแล้วก็น่าจะช่วยในเรื่องของกากใยพอสมควรนะคะก็เพราะว่าแบบเคี้ยวๆไปนี่ก็ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องอันนั้นออกเลยนะคะตรงเนื้อของเขาตรงเนี้ยเขาก็ถ้ากรอบไปหวานมันก็จะดีนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าความหวานนี้น่าจะเกินถ้าเราเห็นน้ำตาลนะคะว่ามันหวานสัก14-15นะคะอันนี้ก็น่าจะพอกับน้ำตาลก็พอกับอ้อยเลยนะคะมันคือมันหวานมากเลยความรู้สึกในปากของเรานะคะก็สำหรับอินทผลัมนะคะก็ถือว่าเป็นพืชที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาตัวหนึ่งนะคะซึ่งแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของพันธุ์และการดูแลรักษานะคะและสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ลองไปศึกษาดูก็ได้นะคะถ้าสนใจค่ะก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ